Whoa. Jack the Sky สวัสดีครับผม Jack the Sky ครับวันนี้ผมจะไปซื้ออุปกรณ์ทำน้ำพุโซลาร์เซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ครับโดยไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าแล้วก็จะไปซื้ออ่างใส่น้ำทำระบบน้ำพุนะครับไปกันเลยครับนี่มาถึงร้านแล้วครับผมมาเลือกจะทำบ่อน้ำพุโซลาร์เซลล์ครับที่บ้านมีหลายไซส์กำลังเลือกอยู่สไตล์โรมันที่บ้านเป็นเสาโรมันเสาสิงโตครับผมจะเลือกไปทำที่บ้านอันนั้นดีกว่าได้ครับได้ไปเรียบครับนี่เดียวก็สวยดีสวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับวันนี้ผมจะมาทำการทำน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์โดยที่ไม่ต้องฮ้อไฟฟ้านะครับแล้วก็ประหยัดไฟด้วยครับแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการชาร์จเดี๋ยวไปดูการติดตั้งและมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับนี่อุปกรณ์นะครับที่ผมจะทำน้ำพุโซลาร์เซลล์อันนี้สั่งปั๊มแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมอันนี้ราคามา750 บาทครับแล้วก็มีอันนี้อ่างน้ำครับนี่อยู่ประมาณ950 บาทครับเมื่อวานที่สั่งมาแล้วก็มีอิฐบล็อกแดงอันนี้ก้อนละ10 บาทก็หินถุงละ35 บาทครับผมและตัวนี้ครับอันนี้ฐานรองหัวสิงโตครับ4 ด้านครับอันนี้สั่งมาหลายปีแล้วครับตอนนั้นรู้สึกว่าตอนผมสั่งมาใหม่ๆอยู่ที่ประมาณสัก 2,900 กว่าบาทครับผมแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นี่ครับไอ้น้ำพุโซลาร์เซลล์ครับที่ผมทำการสั่งออนไลน์มาผมจะทำลองการแกะดูนะครับผมข้างในก็มีคู่มือการติดตั้งด้วยครับผมนี่ครับคู่มือการติดตั้งมีหัวครับแสงโซลาร์เซลล์มีปั๊มครับค่อนข้างจะยาวนะครับผมสายนี่ครับน้ำพุแสงโซลาร์เซลล์ครับที่ผมทำการแกะออกมาจากกล่องครับสั่งออนไลน์มาครับผมก็มันมีสเปคอยู่จะเป็น DC ปั๊มนะครับตัวนี้ก็7 โวลต์นะครับผม165 แอมป์มิลลิแอมป์ครับ Made in China ครับก็เดี๋ยวผมจะลองทำการติดตั้งดูนะครับผมนี่น่าจะกันแดดกันลมกันน้ำกันฝนได้แต่ผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องอายุการใช้งานว่าได้กี่ปีครับผมขนาดความกว้างของแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่110 x 110 x 25นี่เป็นสเปคของเขาครับผมก็โอเคครับเล็กกระทัดรัดดีครับส่วนหัวน้ำพุมีทั้งหมด4 แบบครับผม นี่แบบที่หนึ่งแบบที่สองครับนี่แบบที่สามครับนี่แบบที่สี่ครับแต่ผมจะเอาแบบนี้ครับผมชอบแบบนี้ครับละเอียดดีครับเดี๋ยวลองประกอบดูนะครับผมขั้นตอนแรกก็ทำตามเมนูนะครับก็มีเมนูมานี่ครับประกอบตามนี้ครับนี่ครับประกอบง่ายครับเล็กกระทัดรัดนี่ครับแค่นี้เสร็จแล้วครับนี่ครับนี่ครับเสร็จครับจะประกอบประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวกรอบเสร็จก็เดี๋ยวมาลองติดตั้งกันดูครับนี่ครับน้ำพุแผงโซลาร์เซลล์ครับไม่ต้องง้อไฟฟ้าประหยัดไฟขนาดเล็กกระทัดรัดดีอันนี้ประกอบเสร็จแล้วครับไอหัวน้ำพุก็จะมีประมาณ4แบบครับนะครับผมเลือกแบบละเอียดครับน่าจะสวยเดี๋ยวลองติดตั้งดูครับผมนี่ครับขั้นตอนการประกอบเสร็จแล้วครับประมาณนี้ครับก็โอเคนะครับแต่ว่าต้องไม่แน่ใจว่าติดตั้งมันจะเป็นแบบไหนจะรอดูอีกทีนะครับผมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะนี่ครับนี่ครับผมก็ซื้อไออ่างน้ำมาเดี๋ยวทำการแกะแล้วครับผมนี่ครับสายวินเทจครับอ่างโรมันครับผมสวยนะครับนี่ครับไม่ใหญ่มากเลยกระทัดรัดนี่ครับอ่างน้ำพอแกะออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่ครับสไตล์วินเทจโรมันครับเดี๋ยวทำการเอาอ่างนี้ไปติดตั้งกับนู่นครับไอขาตั้งนะครับที่เป็นหัวสิงโตสีด้านครับทำการติดตั้งน้ำพุโซลาร์เซลล์บนนั้นครับผมอันนี้ก็แผงโซลาร์เซลล์ที่ทำการติดตั้งนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวใส่ข้างในนี้ครับจะทำน้ำพุโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับขั้นตอนต่อไปครับผมจะทำการติดตั้งแผงน้ำพุโซลาร์เซลล์ครับเดี๋ยวจะติดตั้งกันเลยครับก็เดี๋ยวผมจะแบบแรกก็จะเอาอ่างน้ำครับใส่น้ำแล้วก็ใส่หินครับผมจะไปวางข้างบนที่แถนตั้งครับวางที่แถนตั้งที่เป็นหัวสิงโตครับครับผมนี่ครับนี่ครับสวยครับนี่ครับอ่างน้ำผมสวยครับเดี๋ยวลองนี่ครับแล้วก็นี่ครับแผงโซลาร์เซลล์ครับผมเดี๋ยววางดูเลยครับผมมันเสาครับนี่ครับแต่ว่าเซลล์วางมันเสาเนี่ยเราใช้ระบบดูครับผมขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวทำการใส่น้ำนะครับผมนี่ครับผมวางอ่างกันแล้วนี่ครับ ผมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กับเห็นไหมครับน้ำพุครับแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นี่ครับแผงโซลาร์เซลล์อยู่ข้างบนครับบนเสาครับนี่น้ำพุครับ ลื่อนปรับสูงต่ำได้ไม่มีอะไรครับอยู่ที่พลังงานแสงอาทิตย์ครับถ้าพลังงานแสงอาทิตย์เยอะพลังของแรงน้ำพุมันจะสูงขึ้นครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเนี่ยผมจะตกแต่งต้นไม้รอบๆขาตั้งของน้ำพุครับผมจะเอาหินวางก่อนครับผมวางครับเดี๋ยวจะเอาต้นไม้วางข้างบนนะครับผมนี่ครับต้นไม้ก็เอาต้นชวนชมกับต้นโกศลไปก่อนนะครับผมเดี๋ยววันหลังค่อยตกแต่งใหม่ให้มันสวยกว่านี้ครับผมครับนี่ครับโกศลอึ๊บนี่ครับชวนชมครับนี่ครับชวนชมทำแบบง่ายๆครับเบสิกนี่ครับบรรดาพลังงานเต็มที่ครับผมเห็นไหมครับน้ำพุสูงขึ้นแล้วครับผมนี่ครับประดับต้นไม้แบบง่ายๆครับทำง่ายๆครับลงทุนน้อยๆนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนะครับความสูงน้ำพุมาแล้วครับผมมันอยู่ที่พลังงานแสงอาทิตย์ครับถ้าแดดมันล่มมันความสูงอาจจะลดลงครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับน้ำพุครับสวยนะครับความสูงขึ้นมาแล้วนะครับนั่นนะครับเห็นไหมครับความสูงเพิ่มครับคือมันอยู่ที่ขึ้นอยู่กับพลังงานของแสงอาทิตย์นะครับความสูงนะครับสูงต่ำของน้ำพุนี่ครับแดดมาแล้วครับผมขึ้นแล้วครับจำแค่750 บาทเองครับไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าครับไม่เปลืองไฟใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวครับผมนี่ครับสวยไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับพอแดดเป็นหุบครับมันก็ความสูงต่ำของน้ำพุก็จะลดลงนี่พอแดดมาความสูงต่ำมันก็เพิ่มขึ้นครับโอ้เหมือนระบบอัตโนมัติเลยครับออโต้เหมือนปรับความดันแรงน้ำสูงต่ำได้ครับเห็นไหมอยู่ที่พลังงานของแสงนะครับนี่ครับสวยไหมครับท่านผู้ชมลงทุนน้อยๆครับแต่คุ้มค่าครับได้สวนทำให้สวนหย่อมเราสวยขึ้นมากเลยครับผมเห็นไหมครับน้ำพุพอมีแสงจ้ามากๆครับพลังงานแสงอาทิตย์มาเยอะๆครับน้ำพุจะสูงมากเห็นไหมครับสวยไหมครับแจ่มว้าวมากโอ้เห็นไหมครับสวยเลยครับโคตรชอบเลยครับลงทุนได้น้อยครับ750 บาทครับสั่งออนไลน์มาเป็นปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ครับนี่ครับเห็นไหมครับขึ้นปรี๊ดเลยครับนี่ครับสวยไหมครับนี่ครับสวยมากนี่ครับตอนเช้าๆผมก็นั่งมาดูสวนตรงนี้ครับผมชอบมานั่งดูนกข้างบ้านเลยครับจะได้ดูน้ำพุไปด้วยครับไม่ต้องเปลืองค่าไฟครับนี่ครับแจ่มว้าวมากครับโคตรชอบเลยครับผมซูมกันชัดๆครับ สวยครับผมนี่ครับสวยครับแล้วครับผมน้ำพุโซลาร์เซลล์ครับพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมติดตั้งง่ายครับผมไม่ต้องง้อไฟฟ้าครับประหยัดไฟฟ้าครับผมแล้วก็ทำให้สวนของเราสวยงามขึ้นทันทีครับโคตรคุ้มเลยครับผมค่อนข้างจะชอบมากครับแล้วก็สะดวกครับในการติดตั้งลงทุนแค่750 เองครับในตัวปั๊มระบบไฟฟ้านะครับก็ทุกท่านรอไปซื้อออนไลน์มาติดตั้งดูนะครับผมรับรองครับทำให้สวนคุณสวยขึ้นทันทีครับผมถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์ครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง JackTheSky ด้วยครับผมขอบคุณมากครับลาก่อนครับบ๊ายบาย